ปริงหลังจากที่พ่อแม่ตายแล้วก็ถูกให้ออกจากงานอีวานตัดสินใจหลีกหนีจากเรื่องเลวร้ายทั้งหมดแล้วก็ออกจากสหรัฐไปยังอิตาลีแล้วที่นี่เขาก็ได้เจอกับหลุยหญิงสาวสวยที่เป็นนางแบบฉบับผู้หญิงในฝันของเขาเขามักจะไปไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วเขาก็หวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทุกอย่างอาจต้องหยุดชะงักลงเมื่อเขาได้รู้ความลับที่น่าสะพรึงกลัวบางอย่างจากเธอNetflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นเพียงแค่159บาทสมัครใช้งานง่ายดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกวัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวสุดยอดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับหนังเปิดเรื่องมาที่อีวานกำลังดูแลและก็พูดคุยกับแม่ที่เป็นมะเร็งนอนอยู่บนเตียงแล้วอยู่ๆแม่ก็สิ้นลมอย่างสงบไปต่อหน้าต่อตาเขาเขาเสียใจมากเรื่องแม่จนมีเรื่องกับลูกค้าในร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่และก็เกือบจะฆ่าเขาตายก็เลยทำให้เขาโดนไล่ออกทอมมี่เพื่อนของอีวานก็เลยบอกว่าเขาควรจะออกจากแคลิฟอร์เนียเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆซะเช้าวันต่อมาตำรวจก็มาถึงบ้านของอีวานแต่ว่าเขาหลับเพราะเมื่อคืนเมามากตำรวจก็เลยคิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านอีวานเลยตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินออกเดินทางไปที่อิตาลีเมื่อคิดว่าตัวเขาหมดอนาคตกับเมืองนี้แล้วแถมเขาก็ไม่เหลือครอบครัวแล้วด้วยอีวานได้เจอกับทอมและก็แซมที่ชวนเขามานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันและก็ยังชวนเขานั่งรถเช่าไปชายหาดด้วยกันในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยและเขาก็ยังช่วยสลับมาขับรถแทนแซมด้วยพอรถเงียบอีวานก็รู้สึกเศร้าจนน้ำตาไหลดีที่ว่าทอมอยู่ข้างๆและก็ช่วยคุยคลายเศร้าไปได้บ้างทั้ง3คนเดินทางมาถึงที่หมายด้วยดีพวกเขาเข้ามาพักที่ที่พักแล้วก็ออกมานั่งดื่มนั่งคุยกันต่อและแล้วสายตาของอีวานก็ไปสะดุดเข้ากับหลุยสาวสวยคนหนึ่งที่มองเขาอยู่เหมือนกันเขาก็เลยลุกขึ้นไปคุยกับเธอและเขาก็อยากชวนเธอไปดื่มกาแฟอะไรแบบนั้นมากกว่าเพราะคิดว่าเธอมีเสน่ห์มากแต่กลายเป็นว่าเธอปฏิเสธแล้วก็เดินหนีเข้าไปจนทอมกับแซมที่มองดูอยู่ก็ถึงกับขำที่เขาถูกสาวปฏิเสธเช้าวันรุ่งขึ้นทอมกับแซมก็ย้ายเมืองไปที่อัมสเตอร์ดัมแต่อีวานก็ยังคงเมาค้างอยู่ก็เลยไม่ขอตามทั้งคู่ไปแล้วเขาก็นอนต่อพอตื่นขึ้นเขาก็เดินไปที่ฟาร์มของแองเจโลตามประกาศรับสมัครงานพร้อมที่พักที่เขาเห็นทั้งที่เขาไม่เคยทำงานที่ฟาร์มมาก่อนเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอกับหลุยส์ครั้งหนึ่งเขาก็เลยพยายามจะชวนเธอออกไปเดทให้ได้แล้วก็เดินตามเธอเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วนั่นก็ทำให้เขาได้รู้จักเธอมากขึ้นเธอยังคงเรียนอยู่ทั้งคู่เดินดูงานศิลปะแล้วก็คุยกันไปจากนั้นก็ไปนั่งดื่มกาแฟกันต่อลุยนั้นเดินทางมาหลายประเทศเธอก็เลยขอให้อีวานเขียนจดหมายรักให้เธอถ้าหากเขาอยากให้เธอไปดื่มไวน์กับเขาต่อหลังจากที่ดื่มคุยกันจนลุยเมานิดๆเธอก็ชวนเขาไปที่อื่นต่อทั้งสองคนยืนคุยกันตรงระเบียงริมทะเลแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้กับอีกฝ่ายฟังจนสุดท้ายดอกไม้ก็เบ่งบานและทั้งสองคนก็มีอะไรกันในคืนนั้นพอตอนเช้าลุยที่ตื่นขึ้นมาก่อนก็ได้เปลี่ยนจากสาวสวยเป็นร่างปีศาจแล้วเธอก็ออกไปตอนที่อีวานยังหลับอยู่อีวานตั้งใจเรียนรู้และก็ทำงานในฟาร์มตามที่แองเจโลสอนอย่างดีฟังลุยที่อยู่ที่บ้านก็ถูกแดดจนมือเป็นแผลเธอก็เลยฉีดยาให้กับตัวเองและเขาก็ได้เจอกับลุยอีกครั้งหนึ่งที่ร้านไอศกรีมแต่ว่าพอเขาทักทายไปเธอกลับแกล้งจำเขาไม่ได้จนเขาเชื่อแล้วก็แอบงุนงิดไปแป๊บหนึ่งหลังจากเดินเล่นซื้อของด้วยกันแล้วคืนนั้นอีวานก็ไปที่บ้านของลุยเธอทำของกินให้เขากินระหว่างนั้นอีวานก็ดูกระต่าย2ตัวที่หลุยช่วยมาจากแล็บและกำลังจะหาบ้านใหม่ให้กับพวกมันและนั่นก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าหลุยพูดได้หลายภาษาและตอนนั้นหลุยก็เห็นในกระจกว่าขาของเธอนั้นกำลังกลายร่างก็เลยขอให้เขาช่วยดูซุปให้เธอระหว่างที่เธอไปเข้าห้องน้ำจากนั้นเธอก็หยิบเข็มฉีดยาจากตู้เย็นเข้าไปในห้องน้ำโดยที่อีวานไม่ได้สงสัยอะไรในห้องน้ำสัตว์ประหลาดในตัวของหลุยพยายามจะปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่าเธอก็ฉีดยาระงับมันไว้ได้ทันหลุยต้องอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวจนอีวานต้มซุปเสร็จพอดีอีวานก็เลยชวนหลุยไปทะเลกับเขาแต่หลุยก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าเธอกินยาที่ทำให้ผิวไวต่อแสงแดดทำให้อีวานใช้เวลากับเธอได้แค่ในตอนกลางคืนเท่านั้นคืนนั้นทั้งคู่หลับไปด้วยกันบนโซฟาพอตอนเช้าอีวานก็รีบกลับไปทำงานต่อที่ฟาร์มแต่ว่าก่อนจะไปเขาก็ได้เข้าไปในห้องน้ำและก็เห็นเข็มฉีดยาตกอยู่ที่พื้นห้องน้ำด้วยแองเจโลยังคงสอนงานและก็ให้ความรู้ใหม่ๆกับอีวานทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะฟังภาษาอิตาลีไม่ออกแต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะทำงานด้วยกันดีพอสมควรพอตกกลางคืนอีวานก็ไปทานมื้อค่ำกับหลุยเขาก็เลยถามเธอถึงเข็มฉีดยาที่ตกอยู่ในห้องน้ำเธอก็เลยยืนยันว่าเธอไม่ได้ติดยาเสพติดแต่ว่ามีอาการป่วยที่จำเป็นต้องฉีดยา
แล้วอยู่ๆอีวานก็อยากถ่ายรูปกับเธอโดยมือถือของเขาแล้วอยู่ๆเธอก็ลุกออกจากโต๊ะไปกระทันหันทั้งคู่ก็เดินไปหยุดนั่งตรงริมทะเลอีวานเลยต้องเล่าเรื่องของพ่อที่ตายไปโดยโรคหัวใจเฉียบพลันกับแม่ที่เป็นมะเร็งไม่กี่เดือนหลังจากนั้นและก็เพิ่งตายจากเขาไปเธอก็เลยเล่าแลกเปลี่ยนกับเขาว่าเธอน่ะมีตา2สีก่อนจะถอดคอนแทคเลนส์ให้เขาดูอีวานคิดว่าตาเธอสวยมากแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่คอนแทคเลนส์ปิดบังมันวันหนึ่งระหว่างที่หลุยส์ทำงานในแล็บแขนของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีดำและเนื้อสดในตู้เย็นก็เสียแล้วคืนนั้นอีวานก็เลยไปหาหลุยส์ที่บ้านเพราะว่าเธอไม่ค่อยสบายเขาคอยดูแลเธอทั้งคืนต่อมาเธอก็ได้ชวนอีวานไปที่ที่เธอบอกว่าเป็นความลับมากเธอพาเขาพายเรือไปในถ้ำมรกตสีสวยงามแล้วค่ำวันนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังนั่งกินมื้อเย็นอยู่อยู่ๆลุยส์เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงเธอเลยต้องบอกกับอีวานว่าพรุ่งนี้คลินิกเปิดเช้าก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนวันต่อมาอีวานก็ได้ตามแองเจโลไปที่โบสถ์พอตกเย็นก็ไปหาลุยส์ที่บ้านเธอดูไม่สบายและก็อ่อนเพลียมากแล้วลุยส์ก็บอกกับเขาว่าเขากับเธอคงไม่ได้เจอกันอีกต่อไปแล้วทำให้เขาสับสนและก็ไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเขาก็ต้องเดินออกมาเพราะว่าลุยส์นั้นยืนยันคำเดิมนำซ้ำวันต่อมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็มาที่ฟาร์มเมื่อไม่มีที่ไปอีวานก็เลยไปที่บ้านของลุยส์เขามองผ่านช่องประตูและก็เห็นรอยเลือดที่พื้นก็เลยรีบพังประตูเข้าไปทำให้เขาได้เจอเข้ากับร่างของหลุยที่กำลังกลายเป็นสัตว์ประหลาดและก็พยายามจะหยิบให้ถึงเข็มฉีดยาอีวานก็เลยถูกหนวดปลาหมึกของเธอฟาดเข้าที่มือแต่เขาก็วิ่งไปหยิบเข็มฉีดยามาปักที่คอเธอได้จนเธอกลับกลายเป็นร่างปกติก่อนที่เธอจะบอกให้กับเขาฟังว่าเธอได้รับพันธุกรรมมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและช่วงหลังมานี้เธอได้ใช้เซลล์ตัวอ่อนในร่างกายคงอายุเดิมไว้ทำให้รักษาตัวได้เร็วและต้องทำทุกๆ20ปีเพื่อไม่ให้ตัวของเธอนั้นกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่เน่าเปื่อยอีวานพอได้ฟังอย่างนั้นก็ทำใจยอมรับสิ่งที่เห็นไม่ได้เขาก็เลยเดินหนีมาที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรหาทอมมี่อีวานพยายามจะเล่าเรื่องของหนูให้กับทอมมี่ฟังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปหาเธออีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเธอรักเขาไม่ได้และนั่นก็ทำให้เธอไม่เป็นอมตะซึ่งเธอยังไม่ยอมตายหรือว่าเสียความเป็นอมตะไปแน่ๆเธอมีเวลาเหลือเพียงแค่1วันก่อนที่เธอจะกลายร่างอีกครั้งและการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนเธอไม่สามารถจะควบคุมได้อีวานก็เลยขอให้หลุยใช้เวลา24ชั่วโมงนี้มีความสุขกับเขาแม้เธอจะพยายามบอกว่าให้เขาหนีไปเพราะว่าเขาอาจโดนสัตว์ประหลาดฆ่าตายก็ได้ก่อนที่ทั้งคู่จะรีบเดินหนีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่แถวนั้นออกไปต่อมาอีวานก็ขับรถของหลุยไปเรื่อยๆทั้งคู่คุยกันไปหลุยที่อยู่มา 2,000 ปีแล้วมีทรัพย์สินหลายอย่างทั้งคู่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนจนเกือบเช้าก็มานั่งกันอยู่ริมทะเลจนถึงเวลาที่หลุยกำลังจะกลายร่างเธอก็เลยชวนเขาไปที่โบสถ์ทั้งสองคนก็นั่งคุยกันในนั้นและตอนนั้นใบหน้าของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ว่าอีวานก็ไม่ตกใจเลยสักนิดเขาก็เลยบอกให้หลุยเอาเข็มฉีดยามาใช้จากนั้นก็รีบดึงเธอไปที่พิพิธภัณฑ์ก่อนที่คนในโบสถ์จะเห็นใบหน้าของเธอหลังจากดูภาพกันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ลงไปดูหลุมหลบภัยสงครามโลกครั้งที่2 อีวานพยายามจะขอให้เธอนั้นอยู่กับเขาแล้วเขาจะเลิกบุหรี่ให้เธอแต่อยู่ๆหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปจนทำให้เขาตกใจเธอก็เลยใช้เข็มฉีดยาหลอดสุดท้ายกับตัวเองทันทีก่อนที่เธอจะพาเขามาที่ซากมหานครปอมเปอีสถานที่ที่เธอเกิดเธอก็เลยชี้เขาดูจุดต่างๆซึ่งเธอรู้จักเป็นอย่างดีจนเดินไปถึงสุสานของครอบครัวเธอสิ่งที่เธอเป็นได้รับมาจากแม่ของเธอทั้งหมดเธอน่ะไม่อยากตายแล้วก็ไม่อยากมองดูใครตายด้วยเธอก็เลยบอกสิ่งสุดท้ายที่เขาควรจะรู้ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาดเธออยากให้อีวานทำเพียงอย่างเดียวก็คือวิ่งหนีแล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดแต่ว่าอีวานก็ไม่ยอมไปจากเธอเธอก็เลยนอนลงที่ตักเขาแล้วก็ขอให้เขาเล่าเรื่องให้ฟังอีวานเล่าไปเรื่อยๆจนพระอาทิตย์ขึ้นและเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแต่ก็ยังไม่ได้ก้มไปดูหลุยแล้วตอนนั้นเสียงภูเขาไฟที่อยู่ด้านหลังก็ประทุขึ้นเมื่ออีวานมองลงไปที่ตักของตัวเองก็พบว่าหลุยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเธอก็ยังคงเป็นร่างของเธอเหมือนเดิมที่ยังจับมือเขาไว้แนบแน่นแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆนะฮะมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าจะอยู่ในหนังสยองขวัญได้เลยนะครับจริงอยู่ว่าหนังอาจจะมีฉากสยองขวัญฉากแหวกอยู่บ้างแต่อารมณ์หลักๆของหนังมันก็เป็นเรื่องราวความรักระหว่างอีวานกับหลุยส์หลักๆเลยนะครับเหมือนหนังมันพาคนดูติดตามชีวิตของคู่รักทั้งสองคนนี่น่ะผ่านทั้งช่วงจีบกันใหม่ๆช่วงที่ไม่เข้าใจกันจนถึงช่วงที่อีวานนะครับต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับหลุยส์แล้วก็ต้องตัดสินใจต่อว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างเรื่อยๆนะครับให้คนซึมซับกับเรื่องราวแต่ถามผมว่าผมอินไหมกับคู่รักคู่นี้ก็ต้องตอบว่าค่อนข้างจะอินนะครับนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับ 100% สำหรับ Spring นะฮะทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไป 6.7 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือเน่านะฮะ Rotten Tomato เนี่ยได้ไป 85% แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งขวามือบนด้วยเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้มน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลก
มาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ